เรามีตัวอย่างของ Vector Space ที่สร้างจากกราฟแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่เรามีมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8โนดนะครับแล้วก็มี Edge อยู่หลายอันนะครับเราจะเขียน Edge เป็นเวกเตอร์ในลักษณะนี้นะครับสมมุติเรามี Edge E1 นะครับ E1 ก็จะเป็นเวกเตอร์อันหนึ่งนะครับซึ่งผมก็จะเขียนนี่ครับ A B C D E F G H นะครับA E ก็เชื่อมกับ A กับ B นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1 1อย่างนี้นะครับผมก็จะละ0ไว้แล้วกันนะครับA E2 สมมุติว่า E2 คือ A นี้นะครับเชื่อม B กับ D นะครับก็จะเป็นB กับ D นะครับสมมุติ A E3 เชื่อม B กับ C นะครับก็ A ก็จะเป็นอย่างนี้สังเกตว่าเวกเตอร์แต่ละอันนะครับ EI นะครับก็คือ8นะครับจะเป็น N เวกเตอร์บน GF 2นะครับเมื่อ N เท่ากับจำนวนโนดในกราฟนะครับถ้าเราไล่เขียนให้หมดก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ E4 ก็เป็น AE นะครับพอไล่เขียนจนหมดก็จะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้เวลาเราใส่เอทเป็นเวกเตอร์แล้วเราได้อะไรมาบ้างนะครับลองมาดูลองมาเลือกเซตของเอทสักกลุ่มนึงนะครับแล้วลองดูลีเนียร์คอมบิเนชันของมันดูนะครับสมมุติว่าผมเลือกเอาสักชุดนึงแล้วกันนะครับสมมุติว่าเลือกเอทนี้นะครับผมขอเลือกให้มันเป็นผ่านแล้วกันครับเพื่อความง่ายอันนี้ E1 E3 แล้วก็ E7 นะครับลองมาดูนะครับผมจะเขียน E1 บวก E3 บวก E7 ขอเขียนข้างล่างแล้วกันนะครับ E1 E3 บวก E7 นะครับ E1 ก็คือ AB นะครับ A ไป B บวกกับ E3 นะครับก็คือ B ไป C นะครับทีนี้พอบวกกันปั๊บอันนี้กลายเป็น0นะครับนี่กลายเป็น1แล้วก็ E7 เป็น CF นะครับ C ไป Fอันนี้ก็จะกลายเป็น0แล้วก็นี่จะกลายเป็น1นะครับเราก็จะได้เวกเตอร์อันนี้มานะครับขอไฮไลท์นิดนึงนะครับมี1อยู่2ที่นะครับสังเกตว่าถ้าเราเลือกผ่านนะครับเวกเตอร์ที่บวกกันมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้บอกว่าถ้าใครมีผ่านถึงกันเนี่ยก็จะมี1กับ1แบบนี้นะครับสังเกตว่าเราอาจจะเลือกเอทที่ไม่ได้เซตของเอทที่ไม่ได้ต่อเป็นผ่านก็ได้นะครับผมลองยกตัวอย่างดู AE กับBD นะครับถ้าคราวนี้ AE กับ E4 บวก E2 นะครับก็เป็น AE นะครับ A4 ก็เป็น AE คือคู่นี้นะครับ1 1แล้วก็ BD E2 นะครับ BD ก็จะเป็นอันนี้สังเกตว่าถ้าแบบนี้เราอาจจะไม่ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผ่านอะไรนะครับเรารู้แค่ว่ามีผ่านบางอันที่ใช้โนดลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราเหลือแค่2 1อยู่2ตัวนะครับเราก็จะได้ผ่านมาด้วยนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าสแปนของเวกเตอร์ทั้งหมด10ตัวเนี่ยมันคืออะไรนะครับถ้าเราดูนะครับสแปนทั้งหมดของมันคืออะไรนะครับสังเกตว่าเราก็อาจจะบอกได้ไม่ค่อยชัดเจนหรอกครับใช่ไหมครับแต่เรารู้แน่ว่ามันเป็นเวกเตอร์สเปซอันหนึ่งนะครับทีนี้เวกเตอร์สเปซตัวนี้มันก็มีคุณสมบัติหลายอย่างเช่นถ้าเกิดเรามีอย่างที่เรายกตัวอย่างในตรงนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเรามีvertex ที่มีอะไรนะถ้าเรามีผ่านถึงกันนะครับก็จะมีก็คือถ้ามีผ่านนะครับจาก u ไป v นะครับจะมีเวกเตอร์นะครับที่แทนอันนี้นะครับที่0ที่ที่1แล้วก็0ที่ที่1นะครับที่ตำแหน่ง u กับ v เนี่ยนะครับที่อยู่ในสแปนจะอยู่ใน v นี้ด้วยนะครับโอเคมั้ยฮะทีนี้ถ้าเรามองมุมนี้นะครับตัว vector space ตรงนี้มันก็อธิบาย connectivity ของกราฟได้ในระดับหนึ่งนะครับทีนี้ถ้าเรามองต่อนิดนึงครับ v เนี่ยเป็นเวกเตอร์สเปซนะครับที่อยู่บน
v เนี่ยเป็น subset ของsubset ของ gf2 นะครับแล้วก็มีทั้งหมดกี่มิตินะมี1 2 3 4 5 6กำลัง8นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลอีกอันหนึ่งก็คือว่าเป็น subset ของ gf2 กำลัง8เพราะว่าเรามี01 01 01ทั้งหมด8ตัวนะครับเพราะเรามี8โนดหรือเปล่า1 2 3 4 5มี8โนดนะครับแล้วก็represent connectivity นะครับนะฮะทีนี้ถ้าเรามองมุมนี้นะครับทุกๆโหนดมันไปถึงทุกๆโหนดนะครับเพราะนั้นเราก็จะมีทุกๆคู่ของ vertex ที่โผล่มาจนครบเลยนะครับคำถามก็คือว่าเราสามารถจะเลือกเวกเตอร์บางกลุ่มนะครับก็คือเรารู้ว่าสมมติว่าผมดูมุมนี้นะครับผมลองเอา e 5ออกนะครับลบ e 5ออกนะครับสังเกตว่านะครับสแปนของ e 1จนถึง e 4นะครับแล้วก็ e 6จนถึง e 10เนี่ยนะครับก็ยังเท่ากับ v อยู่นะครับเพราะ e 5ดูจะไม่ค่อยมีความสำคัญครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราสามารถเขียน e5 เนี่ยจริงๆมันก็คือเท่ากับอะไรครับเราเขียนอยู่ในรูปของ e อื่นได้ไหมครับถ้าสีน้ำเงินก็คืออันนี้นะครับ e5 เนี่ยก็เท่ากับ e3 บวกกับ e2 นะเพราะนั้น e5 เนี่ยจริงๆแล้วเอาออกก็ได้นะครับไม่มีผลอะไรต่อสแปนของในกราฟนะครับทีนี้ถ้าเกิดเราไล่เอาออกเอาเอทออกไปเรื่อยๆนะครับออกจนหมดเลยนะครับเราก็จะพบว่าสแปนของเซตว่างเนี่ยนะครับไม่เท่ากับ v แล้วนะครับคำถามคือเราเอาเอทอะไรออกได้ถึงไหนนะครับเอาออกไปได้เรื่อยๆได้ไหมอย่างเงี้ยนะครับนี่คือคำถามที่เราจะลองถามกันซึ่งถ้าเราเรียนพวกกราฟทีโอรีมาบ้างแล้วเนี่ยเราก็พบว่าเราเอาออกทุกอันไม่ได้นะครับสมมุติว่าเริ่มต้นเนี่ยจากกราฟทีโอรีนะครับสังเกตว่าตัวเนื่องจากสแปนมันเราเอาเอทออกได้นะครับโดยที่สแปนยังคงเดิมนะครับเป้าหมายคำถามคืออันนี้ครับคำถามคือเอาเอทออกนะครับให้สแปนคงเดิมเอาออกได้มากที่สุดได้แค่ไหนนะครับกี่เอทนะครับสังเกตว่าถ้ากลับมาดูรูปนี้นะครับเรามาร์คเอา e 4ออกไปแล้วนะครับในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเอา e 2ออกตามไปด้วยนะครับตามจาก e 4ไปเนี่ยสแปนมันจะเริ่มลดแล้วนะครับสแปนมันจะเริ่มลดเพราะฉะนั้นด้วยความรู้ทางกราฟทีโอรีของเราเนี่ยฮะเราก็จะพบว่าเราออกเกินตัว spanning tree ไม่ได้นะครับไม่งั้นมัน connectivity มันก็จะไม่ครบใช่ไหมครับแต่ว่าเราอธิบายคอนเซปต์ตรงนี้ในให้ออกมาในเชิงของ linear algebra ได้หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นคำถามเราก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับถามเราก็กลายเป็นอย่างนี้ครับก็คือสมมุติว่าเรามีเซตของเวกเตอร์อยู่ชุดหนึ่งนะครับแล้วก็สแปนของมันได้เวกเตอร์สเปซมาอันหนึ่งเราอยากหาซับเซตที่เล็กที่ของมันนะครับที่สแปนยังคงเดิมนะครับแล้วก็ที่ S นะครับมีขนาดน้อยที่สุดครับหาได้ไหมนะครับแล้วก็ถ้าหาได้เนี่ยขนาดควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้กลายเป็นคำถามกึ่งเชิงอันกอร์เลยนะครับทำได้ไหมนะครับนี่คือคำถามแรกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการกับปัญหาในกราฟทีโอรีของเรานะครับก็คือไอ้ตัว spanning tree นั่นเองนะครับเพราะในกราฟทีโอรีเนี่ยก็คือในกราฟทีโอรีนะครับนี่คือคอนเซปต์ของ spanning tree นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราลองกลับมาดูนิดนึงครับเราก็ถามคำถามครับว่าเอ๊ะจากที่เราไล่มาเมื่อกี้นะครับมีเอทนะครับเอทใดบ้างนะครับที่เป็นยังไงครับไม่สำคัญนะครับซึ่งเราก็ได้ไปดูตัวอย่างมาใช่ไหมครับก็คือสมมุติว่าเรามีไซเคิลแบบนี้นะครับแล้วเรามีเอท e 1 e 2 e 3 e 4 e 5นะครับ
สังเกตว่าเราออกไปเอทหนึ่งได้เลยนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะครับในเรื่องของสแปนนะครับทีนี้เราจะอธิบายของแบบนี้ให้อยู่ในเชิงของตัว linear algebra ได้ไงนะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราเอา e 4ออกนะครับสังเกตว่านะครับเราสามารถเราขอผมไล่นี่นะครับผมเริ่ม e a b c d e นะครับแล้วก็ e ทั้ง5เนี่ยก็จะน่าจะเรียงน่าจะเป็นเวกเตอร์แบบนี้นะครับ e 1ตามรูปนี้ขอตามรูปนี้เลยแล้วกันนะครับ1 1 0 0 0 e 2ก็เท่ากับอะไรนะครับ0 1 1 0 0 e 3เท่ากับ0 0 1 1 0 e 4เท่ากับ0 0 0 0 1 1 1แล้วก็ e 5เท่ากับ1 0 0 0 1นะครับสังเกตว่าถ้าเกิดเราจะเอา e 4ออกเนี่ยนะครับเราก็จะต้องบอกว่าโอเคเมื่อเรา e 4ออกแล้วเนี่ยมันยังมีผ่านอยู่นะครับซึ่งการมีผ่านของเราเนี่ยนั่นคือเราพบว่าอย่างนี้ครับเราพบว่า e 4เนี่ยสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ e 1บวก e 2บวก e 3บวก e 5ได้ถ้า e 4เขียนให้อยู่ในรูปของผลบวกของเวกเตอร์อื่นๆได้แบบนี้เนี่ยนะครับก็แปลว่าอะไรครับแปลว่าเราสามารถจะลบเวกเตอร์นี้ออกไปได้นะครับโดยที่ไม่มีผลกระทบต่อสแปนเลยนะครับถ้าเราจะเขียนให้ดูชัดเจนนิดนึงก็อาจจะเขียนได้แบบนี้ครับโอเคนะครับเราก็ลองมาเขียนดูนะครับสมมุติเราจะ remove เวกเตอร์ v1 แล้วกันนะครับสมมุติเรามีเวกเตอร์v1 v2 จนถึง vm นะครับเราจะ remove v1 นะครับก็คือถ้าสามารถเขียนครับ v1 นะครับให้เท่ากับอัลฟา2 v2 บวกอัลฟา3 v3 บวกไปถึงอัลฟา m vm ได้นะครับเราจะทราบว่าสแปนของ v1 นะครับ v2 จนถึง vm นะครับเท่ากับสแปนของ v2 จนถึง vm นะครับอันนี้พิสูจน์ได้ไหมครับพิสูจน์ได้ไหมครับก็พรูฟนะครับพิจารณาเวกเตอร์ u ใดๆในสแปนของ v1 จนถึง vm นะครับเนื่องจาก u อยู่ในสแปนนี้ครับนั่นก็คือจะเขียน u ได้เป็นอัลฟา1 v1 อัลฟาพรามนะครับบวกอัลฟา2พราม v2 บวกไปเรื่อยจนถึงอัลฟาพราม m vm นะครับเพราะว่าอยู่ในสแปนนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับเนื่องจาก v1 เขียนอยู่ในรูปนี้ใช่ไหมฮะก็จะเท่ากับอัลฟา2 v2 บวกจนถึงอัลฟา m vm นะครับคูณกับอัลฟาพราม1นะครับบวกอัลฟาพราม2 v2 บวกไปเรื่อยๆจนถึงอัลฟาพราม m vm ซึ่งเราก็จัดพจน์ใหม่นะครับได้เป็นอัลฟาพราม2ใช่ไหมฮะบวกอัลฟา2อัลฟาพราม1ของ v2 บวกอัลฟาพราม3บวกอัลฟา3อัลฟาพราม1ของ v3 บวกไปเรื่อยๆซึ่งก็ได้นะครับซึ่งอยู่ในสแปนของ v2 จนถึง vm นะครับตามต้องการนะครับเพราะนั้นถ้าเรามีเวกเตอร์บางตัวนะครับที่ดันไปเขียนอยู่ในรูปของ linear combination ของเวกเตอร์อื่นๆครับเราสามารถเตะมันออกจากสแปนได้เลยนะครับโดยไม่ทำให้สแปนของเราลดลงนะครับซึ่งคอนเซปต์ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะนิยามให้ชัดเจนมากขึ้นครับอันนี้จะเป็นคอนเซปต์ของสิ่งที่เราเรียกว่า linear dependence นะครับเป็นยังไงนะครับเรามาดูนิยามกันครับเราจะกล่าวว่านะครับเซต
นะครับของเวกเตอร์นะครับ v 1 v 2จนถึง v m นะครับของเวกเตอร์นะครับนั้น linearly dependent นะครับ linearly dependent ถ้ามีบางเวกเตอร์นะครับ vi ที่เขียนให้อยู่ในรูปของ linear combination ของเวกเตอร์ที่เหลือได้นะครับที่เหลือได้นะครับนิยามอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบนี้นะครับนิยาม2นะครับซึ่งเดี๋ยวจะเราจะพิสูจน์ว่ามัน equivalent กันนะครับเราจะบอกว่าเซต v 1ถึง v m นะครับ linearly dependent นะครับถ้านะครับสามารถเขียนสามารถมีอัลฟา1จนถึงอัลฟา m ที่ไม่เท่ากับ0ทั้งหมดนะครับอาจจะมีบางตัวเป็น0ได้นะครับแต่ว่าห้ามเป็น0หมดนะครับที่นะครับที่อัลฟา1 v 1บวกอัลฟา2 v 2บวกไปเรื่อยๆจนถึงอัลฟา m v m นะครับเท่ากับ0นะครับสังเกตว่าอันนี้นิยามคู่นี้นะครับมันequivalent กันครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมทิ้งให้เป็นแบบฝึกหัดแล้วกันนะครับพิสูจน์ว่า equivalent กันนะครับเพราะว่าถ้าอันบนจริงนะครับเราก็ย้ายข้างไปย้ายข้างมาได้ข้างนี้นะครับแล้วก็ถ้าข้างล่างจริงนะครับเราก็เหมือนเดิมครับเราก็แยกตัวแปรตัวหนึ่งมานะครับย้ายข้างไปย้ายแห้งมาเราก็จับหารนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นนิยามของ dependence นะครับทีนี้ในมุมกลับกันครับเราก็จะบอกว่าเราก็จะได้นิยามของlinear independence ขึ้นมาเหมือนกันนะครับคือเป็นแบบนี้ครับเราจะบอกว่า linearIndependence ไม่มี ly นะครับโอเคเราจะบอกว่า v 1ถึง v m นะครับ linear independence นะครับ independent ถ้านะครับถ้าอะไรครับถ้าข้างบนไม่จริงนะครับก็คือเขียนให้อยู่ในรูปแบบของใครไม่ได้แต่ก็ถ้าอย่างนี้ครับถ้าเรามีอัลฟา1จนถึงอัลฟา m นะครับที่อัลฟา1 v 1นะครับบวกอัลฟา2 v 2บวกไปเรื่อยจนถึงอัลฟา m v m นะครับเท่ากับ0 imply ว่าอัลฟา1เท่ากับอัลฟา2เท่ากับอัลฟา m เท่ากับ0ก็คือจะ linear combination จะได้เวกเตอร์0เนี่ยทำได้แบบเดียวก็คือทุกตัวต้องเป็น0นะครับ definition นะครับเพราะนั้นนิยามของ linearly independence เนี่ยมันก็จะเชื่อมโยงกับspan อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูตัวอย่างในกรณีของ r กำลัง2 r กำลัง3ดูนะครับเพื่อจะได้เห็นภาพแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูนิยามอื่นๆนะครับโอเคนะครับใน r กำลัง2เนี่ยถ้าเรามีเวกเตอร์1อันนะครับถ้าเราเขียนเวกเตอร์อื่นๆที่มันขนานกับเวกเตอร์นี้นะครับเช่นสีแดงอันนี้นะครับสังเกตว่าเราสามารถสมมุติว่าอันนี้เป็นอันแรกเป็น u อันสีแดงเป็น v นะครับเราสามารถเขียน v ให้เป็นสเกลของ u ได้ครับนั่นก็คือ v เท่ากับบางอัลฟาคูณกับ u นะครับเพราะนั้น by definition ก็คือเราสามารถเราก็จะตามนิยาม1อันนี้ก็เป็น linearly dependence นะครับหรือมองอีกมุมหนึ่งก็คือ v บวกกับลบอัลฟา u นี่นะครับเท่ากับ0นะครับโดยที่อันนี้เป็น1ใช่ไหมสมมติของมันคือ1กับลบอัลฟานะครับเพราะนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับว่าอันนี้เป็น linearly dependence แต่ถ้าเกิดเราเติมเข้าไปอีกเวกเตอร์นึงครับw นะครับเวกเตอร์ w กับ u เนี่ยคราวนี้ linearly independence แล้วนะครับเพราะว่า
เราไม่สามารถเขียน u เพราะว่า u เอาอะไรไปคูณใช่ไหมครับก็จะไม่ได้ w เลยนะครับก็จะไม่เท่ากับ w นะครับทำไงก็ไม่เท่ากับ w ได้แต่เส้นเขียวๆนี้นะครับเพราะนั้นก็เขียนให้อยู่ใน w เขียนให้อยู่ในรูปของ u ไม่ได้ u ก็เขียนให้อยู่ในรูปของ w ไม่ได้เหมือนกันเพราะนั้นเซต u กับ w เนี่ยนะครับ linearly นะครับ independent นะครับถ้ามองใน3มิติบ้างนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเรามีเวกเตอร์อีก2อันนะครับเวกเตอร์2อันนี้ก็จะถ้ามันไม่ขนานกันนะครับคุณก็จะได้เราก็จะได้เพลนนะครับเพลนออกมานะครับที่มีเวกเตอร์2อันนี้สแปนอยู่นะครับทีนี้ถ้าเราเอาอีกเวกเตอร์นึงมาที่อยู่ในบนเพลนนี้เหมือนกันนะครับเราก็จะได้linearly dependent vector นะครับแต่ถ้าเรากระโดดออกไปนอกเพลนนะครับก็คือเราก็จะได้เซตที่มี3ตัวที่เป็น linearly independent กันนะครับอันนี้ใน R 2 R กำลัง3เหมือนเคยครับถ้าเราลองไล่ๆดูนะครับใน R กำลัง2เนี่ยนะครับเซตที่ linearly independent นะครับจะมีขนาดไม่เกิน2เราลองหาเวกเตอร์3ตัวที่ linearly independent ใน R square เนี่ยเราจะทำไม่ได้นะครับใน R กำลัง3เนี่ยก็ขนาดมากสุดก็ไม่เกิน3นะครับซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะเป็น property ที่เราจะไปพิสูจน์นะครับเราจะพิสูจน์ผ่านทางการหาคำตอบของคำถามแรกของเรานะครับก็คือว่าถ้ามีเซตของสแปนนะครับมีเซตมีคำถามนะครับ question ของเราที่อันนั้นนะครับที่มี v1 v2 ถึง vm นะครับเราจะหาเซตความเซตตรงนี้ที่สแปนเหมือนเดิมได้หรือเปล่านะครับโอเคนะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนิยามเกี่ยวกับเบสิสซึ่งเราจะนิยามต่อไปในคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ